วันก่อนไปสุวรรณหงส์ด้วยใช่ครับใช่ไหมรู้สึกยังไงที่ผู้กำกับสัปเหร่อเขาขึ้นไปพูดจำได้ไหมจำได้ครับอ่านไหนดูสักทีเอารอบแรกก่อนอ่ารอบแรกเพื่อเป็นการต้อนรับคุณหมอสักนิดหนึ่งขอบคุณมากมากนะครับไม่คิดว่าหนังมันจะส่งเสริมแต่ผมมีความเชื่อมั่นในใจครับว่าหนังที่ผมทำมันสู้ระดับโลกได้เพราะว่าที่อเมริกาไม่มีอีสานครับแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลนะครับกะที่ผมได้มีปัญหาไปช่วงนึงก็ขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงๆครับแต่ถ้าซัพพอร์ตจริงๆหรือผลักดันจริงๆแล้วก็ผลักดันหนังไทยจริงๆครับมันจะไม่มีการด่ากันเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้รัฐบาลซัพพอร์ตจริงๆจริงๆด้วยนะครับและก็พี่ๆถ่ายวิดีโอครับอย่าตัดต่อเอาคำที่ผมมันเป็นดราม่านะครับผมพ่อแม่ผมอยู่ยากครับแล้วก็ไม่ได้ด่านะครับแค่อยากสนับสนุนหนังไทยจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าคนไทยไประดับโลกได้ครับเป็นกำลังใจให้หนังไทยทุกเรื่องครับแล้วก็ให้คนทำหนังไทยทุกคนนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ดีๆให้กับคนทำหนังด้วยนะครับอย่าด่ากันเลยนะครับผมขอบคุณครับอีกรอบนึงเขารับ5รางวัลหลัก2รางวัลพิเศษฟังดูซิขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่พูดไม่ได้ครับฝากถึงรัฐบาลนะครับอีกรอบแล้วกันนะครับก็จริงๆครับก็ปีนี้อาจจะเป็นปีที่ดีนะครับอาจที่รัฐบาลเริ่มเข้ามานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับปัจจุบันผมยังไม่รู้เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เลยนะครับขอบคุณครับคีย์เวิร์ดก็คืออันแรกถ้าสนับสนุนจริงๆจะไม่มีการด่ากันเกิดขึ้นคีย์เวิร์ดที่สองแม้กระทั่งปัจจุบันเมื่อวันที่ไปรับรางวัลเมื่อวันอาทิตย์ยังไม่รู้เลยไอ้ซอฟต์พาวเวอร์นี่คืออะไรนี่เขาทำมาปีกว่าแล้วเนี่ยแต่ก็เพื่อให้ความเป็นธรรมคุณหมอก็ขึ้นไปพูดใช่ครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ครับฟังตรงนี้นิดหนึ่งก่อนในฐานะรองประธานกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งต้องบอกว่าภาพยนตร์ไทยเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าหากเราสามารถสนับสนุนภาพยนตร์ไทยให้เป็นปรากฏการณ์ของประเทศไทยสามารถที่จะนำเอาวัฒนธรรมอาหารไทยมวยไทยหรือเรื่องดีๆของไทยออกไปทั่วโลกก็จะสามารถไม่ใช่เพียงแค่สร้างรายได้ของภาพยนตร์นั้นเท่านั้นแต่จะสร้างเศรษฐกิจโดยรวมอื่นๆของประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นพูดได้ว่าซัพพอร์ตจริงๆนะครับวันนี้อดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเพราะฉะนั้นผมยืนยันได้ว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งอาจจะยังงงๆกันอยู่ในช่วงที่ผ่านมาต่อไปนี้จะเข้าใจมากขึ้นแล้วมีกิจกรรมอีกมากมายที่จะนำไปสู่การสับสนนะครับนี่คุณหมอครับเหตุการณ์วันนั้นที่คุณต้องเจอขึ้นไปรู้สึกว่าว่าเราไหมไม่คือพูดจริงๆกรณีของสัปเหร่อเนี่ยก็ประมาณ1ปีละที่ได้มีการพูดถึงกันเรื่องนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่รายการนี้แหละเพราะว่าที่ทางคุณสรยุทธ์คุณไบร์เชิญคุณต้องเตมาพูดแล้วต้องเตก็พูดถึงเรื่องเนี่ยว่าวันนี้เรื่องรายได้ของสัปเหร่อเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วเขาสบายใจแล้วแต่เขาอยากเห็นน้องๆเนี่ยได้ไปเดินพรมแดงไปต่างประเทศไปต่างประเทศไปงานเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศนั่นแหละพอผมฟังปั๊บผมก็พอดีผมรู้จักกับคุณต้องสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติมาก่อน
พราะตอนนั้นเคยมีการประชุมร่วมกันอะไรเงี้ยนะครับโฆษกกระทรวงศึกษาสสศรีสะเกษใช่เขาสนับสนุนหนังเรื่องนี้กับทีมนี้เป็นผู้เป็นนายทุนคนแรกๆของทางไทยบ้านด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับงั้นก็บอกผมก็พอดีมีไลน์ส่วนตัวกันก็คุยคุณต้องบอกว่าเนี่ยผมฟังนะแล้วคิดว่าถ้าหาสมมติว่าต้องการที่จะให้รัฐบาลสนับสนุนที่จะไปเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศเนี่ยเอาสิเดี๋ยวผมจะลองหาทางดูนะครับซึ่งจริงๆตอนนั้นเนี่ยก็มีจะเรียกว่าบริษัทจำหน่ายภาพยนตร์เนี่ยเขาก็จะพาไปเหมือนกันแต่คุณต้องก็บอกทางทีมไทยบ้านว่าเนี่ยถ้าหากไปในนามรัฐบาลถือว่าเป็นทีมชาตินะเพราะฉะนั้นไปกันที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้มีการคุยกันเบื้องต้นแล้วก็พอตอนนั้นรู้สึกทางท่านนายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ชวนครม.ไปดูหนังที่พารากอนใช่ที่พารากอนก็เลยเกิดเป็นดราม่าว่าเนี่ยมาโหนอะไรเงี้ยนะครับมาโหนสัปเหร่อมาโหนสัปเหร่อซึ่งก็ต้องพูดในความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัปเหร่อหรือไทยบ้านเนี่ยเขาก็มีการทำเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์วิถีชีวิตของคนอีสานนี่มานานมากแล้วก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จและที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากนักกันนะครับแต่ว่าเขาก็เริ่มต้นของเขามาเองใช่ก็ต้องยอมรับทางของรัฐบาลเองเนี่ยเพิ่งมาเริ่มต้นทำซอฟต์พาวเวอร์จริงจังเนี่ยหลังจากมีการประกาศกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยวันที่13กันยายนปีที่แล้วซึ่งสับเลยเขาทำหนังของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ฉะนั้นถ้าจะมาบอกว่าผลงานของสับเลยเป็นผลงานเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลก็คงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าตรงนั้นคือแรงบันดาลใจคือคุณหมอดูจากรายการนี้ใช่ที่ต้องเตะมาบอกว่าเงินรายได้ได้แล้วครับสิ่งที่เป็นความฝันต้องเตะน้ำเสียงเครือด้วยใช่อยากใช้ทีมงานได้ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศครับไปเดินพรมแดงใช่แล้วก็เรียกร้องว่าจะมีใครทำให้ได้ไหมผมก็ยังคุยอยู่วันนั้นเดี๋ยวลองประสานดูครับหมอดูอยู่ผมดูอยู่พอดีแล้วก็เลยไลน์หาคุณต้องเลยบอกว่ามาเดี๋ยวมาลองทำการบ้านด้วยกันนี้เป็นต้นครับงั้นนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความรู้สึกว่าเอาละถ้าหาสมมติว่าเพราะผมคิดว่าไทยบ้านตัดเปลือกเนี่ยเป็นหนังระดับปรากฏการณ์คือทำรายได้ก็มากที่สุดของปีที่แล้วปีแล้ว7-800ล้านอย่างนี้นะครับก็ต้องถือว่ามันสร้างความฝันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำภาพยนตร์เรื่องอื่นๆรู้สึกอยากจะทำงั้นบ้างแล้วเราก็สังเกตว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่ทำรายได้ตามมานะครับงั้นถ้าหากเราสามารถจะทำให้ทางสัปเหร่อเองหรือภาพยนตร์เรื่องอื่นเองเนี่ยได้มีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยก็จะดีก็ได้มีการประสานซึ่งขณะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็มีเทศกาลที่โอซาก้าเกิดขึ้นในช่วงก่อนหลังจากนั้นอีกไม่นานนักนะครับก็ได้มีทีมงานอนุกรรมการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์เนี่ยชื่อคุณดอนสรณ์เนี่ยก็บอกว่าสามารถที่จะลองประสานดูกับทางเทศกาลภาพยนตร์ที่โอซาก้าได้ซึ่งก็ประสานกันและสุดท้ายแล้วเนี่ยสัปเหร่อก็ได้ไปเดินพรมแดงที่โอซาก้าค่ะอันนี้คือที่มาที่ไปใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องดราม่าที่บอกว่าไปโหนเนี่ยอันนี้ก็เกิดขึ้นมา1ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันอย่างคุณสิริพงษ์คุณต้งเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยตั้งใจที่สับสนจริงๆก็บอกทางทีมงานนะครับงั้นในวันนั้นคุณต้องเทก็พูดผมก็บอกไม่เป็นไรก็เข้าใจว่าอยากให้รัฐบาลสับสนจริงๆซึ่งคือมันเหมือนมีเสียงแทรกมาว่าไม่จริงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องอธิบายกันต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตลอด1ปีที่ผ่านมาที่ว่าเราทำได้อาจจะไม่ได้เต็มสูบอย่างที่เราอยากจะทำมากนักนะครับงั้นวันนั้นผมถึงได้ขึ้นไปพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยรางวัลที่ผมไปมอบให้กับทางสัปเหร่อเนี่ยเป็นรางวัลภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของปี2566รางวัลพิเศษใช่ซึ่งผมก็คิดว่าผมก็บอกว่าภาพยนตร์เนี่ยนอกจากการสร้างความบันเทิงสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็นำวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปสู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนที่ทำภาพยนตร์อยากได้คืออยากได้ได้เยอะรายได้สูงเพราะถ้าทำรายได้ได้ดีเนี่ยก็จะมีกำลังใจในการทำภาพยนตร์เรื่องต่อๆไปและคนอื่นๆที่อยู่ในวงการก็จะมีความรู้สึกอยากจะได้มีโอกาสทำภาพยนตร์ที่มีรายได้แบบนี้อีกอะไรเงี้ยนะครับงั้นผมคิดว่าการให้รางวัลกับภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเนี่ยอย่างน้อยก็คือเป็นการสร้างกำลังใจแล้วก็ให้ด้วยกันเองเนี่ยเชื่อว่าซึ่งอันนี้พูดคุยกันในกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ว่าภาพยนตร์เนี่ยนอกเหนือจากการเป็นที่สร้างรายได้ของตัวเองแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำเอาอาหารไทยนำมวยไทยนำการท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกได้ด้วยซ้ำไปสอดแทรก
ช่เพราะว่าเราก็เห็นจากปรากฏการณ์หลายอย่างละซึ่งเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่ถึงขนาดเป็นการวางยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์การอย่างเช่นเรื่ององค์บากที่ทำให้มวยไทยไปโด่งดังในทั่วโลกหรืออย่างภาพยนตร์ของต่างประเทศเองอย่าง Lost in Thailand ที่เขาที่จีนมาถ่ายทำในประเทศไทยก็สร้างทำให้การท่องเที่ยวไทยตื่นตัวอยู่พักหนึ่งเชียงใหม่เลยใช่ครับที่เชียงใหม่ที่ห้วยแก้วนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เนี่ยคุณชายดำเนี่ยหม่อมราชวงศ์ชลธาตรีก็พูดเลยว่าเขาคิดว่าภาพยนตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญเลยในการนำพาซอฟต์พาวเวอร์ตัวอื่นไปซึ่งผมเห็นด้วยเพราะฉะนั้นบอกว่างั้นภาพยนตร์เนี่ยถึงเป็นจะเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรม3อุตสาหกรรมแรกที่เราสับสนกันเต็มที่นอกจากอาหารไทยนอกจากมวยไทยแล้วก็คือภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับรางวัลเยอะมากในการที่เราจะขอไปนะครับแต่กลับมาว่าแล้วทำไม1ปีที่ผ่านมาทำไมเขารู้สึกว่าเหมือนไม่จริงใช่คือตอนนี้แม้แต่คนยังจดจำว่ามีการของบตั้ง 5,000 ล้านในตอนช่วงปลายปีที่แล้วใช่ไหมที่มีการประชุมกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของงบ 5,000 ล้านปรากฏว่ามีการทำคำขอมาจริงและภาพยนตร์เนี่ยทำคำขอเป็นหลักพันล้านนะครับเป็นคำขอหลักพันล้านแล้วพอนำเสนอไปปรากฏว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยมันล่าช้าเพราะว่าต้องยอมรับว่างบปี67ซึ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นงบที่มีปัญหาของการสะดุดกว่างบประมาณพรบ.งบประมาณประจำปี67จะผ่านสภาเนี่ยมันใช้เวลาน่าจะเข้ากลางเมษายนแล้วงั้นไอการของงบกลางตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาถึงปีนี้มันเลยไม่เกิดขึ้นแล้วพอเวลาที่มันเหลืออยู่ประมาณครึ่งปีเนี่ยก็ถูกลดทอนลงว่าเอ๊ะ 5,000 ล้านถึงเวลาได้ไปเนี่ยก็ทำงานไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วแล้วถ้าหาสมมติว่ามานั่งไล่ดูแล้วเนี่ยในแง่ความเป็นจริงของแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะสามารถที่จะได้เงินเอาไปใช้ได้จริงๆเท่าไหร่ยังไงซึ่งมีทั้งเรื่องการอัพสกิลรีสกิลฝึกอบรมการที่จะทำเรื่องอุตสาหกรรมดีแก้ปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องระเบียบหรือแม้แต่การไปต่างประเทศก็ตามเนี่ยสุดท้ายตอนที่เสนอล่าสุดเมื่อประมาณกลางปี67เนี่ยก็คือว่าเหลืออยู่ประมาณ 1,500 ล้าน 1,500 ล้านไปผ่านกระบวนการในสำนักงบประมาณโดนตัดทอนเพราะว่าต้องยอมรับว่านี่เป็นปีแรกๆที่เอกชนกับหน่วยราชการเนี่ยมาทำงานร่วมกันเอกชนจะไม่เข้าใจวิธีการของงบโดยเฉพาะงบกลางเนี่ยเป็นงบที่ต้องลงรายละเอียดมากเช่นต้องมี KPI กำหนดเลยว่าจะต้องได้เท่าไหร่นู่นนี่นั่นจะต้องมีตัวคูณตัวคูณก็คือว่าเนี่ยอย่างจะไปเครื่องบินดารงดาราที่มีชื่อเสียงนี่จะไปเครื่องบินสายการบินแบบชั้นธุรกิจไม่ได้นะก็ต้องไปชั้นปกติชั้นอคิโนชั้นประหยัดเท่านั้นนี่เป็นต้นงั้นตัวคูณเนี่ยก็จะถูกตัดลดทอนลงสุดท้ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณได้นำเสนอแล้วก็ตัดทอนลงมาเนี่ยเหลือแค่600กว่าล้านหมายถึงที่ผ่านมาใช้งบซอฟต์พาวเวอร์ไปแค่600ยังไม่ได้ใช้ด้วยงบ600กว่าล้านนี่ไอ้ที่มันมีข่าวว่า 5,000 ล้านเอาไปทำอะไรแล้วเนี่ยมันยังไม่เคยได้เงินเลยแล้วตกลงได้เงินมา600 600นี่เพิ่งได้ปลายสิงหาคมด้วยงั้นที่ผ่านมาเกือบทั้งปีเนี่ยที่ไปที่โอซาก้าก็ดีหรือไปเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กก็ดีหรือแม้แต่ไปที่เมืองคานส์ก็เนี่ยเป็นงบที่แบบเจียดจ่ายเป็นงบกลางเล็กน้อยมาเท่านั้นหรือไปดึงหน่วยงานอื่นใช่ครับหรืออย่างของทางหนังสือเขาไปทำงานหนังสือที่ไทเปก็ไปเอางบประมาณของทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเอามาช่วยสนับสนุนเป็นต้นงั้นตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยที่คนชอบพูดว่า 5,000 ล้านเนี่ยไม่มี600กว่าล้านเนี่ยเพิ่งออกมาได้ประมาณ1เดือนแล้วกำลังเร่งทำงานกันอยู่ครับไม่ทันแล้วมันหมดแล้วอ่ะหมดปีก็ประมาณแล้วเราทำในแง่ของการจัดซื้อจัดจ้างผูกพันเพราะอย่างหลายเรื่องเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยสุพรรณหงส์เนี่ยนี่ก็ใช่ก็เป็นงบประมาณของซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านภาพยนตร์ก็รีบทำเรื่องจัดซื้อจ้างผูกพันแล้วก็สำนักงานบอกว่าถ้าหากทำจัดซื้อจ้างผูกพันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนก็คือเดือนมีนาคมปีหน้าเพราะฉะนั้นแก้ข้อครหาก่อน 5,000 ล้านนี่ไม่มีไม่มีเป็นตัวเลขอยู่ในที่ตั้งต้นตอนแรกใช่ครับแต่พอผ่านกระบวนการสุดท้ายเหลือ600และตอนนี้กำลังเริ่มใช้จ่าย600ที่ว่านี้ใช่ครับเพราะเพิ่งได้มาประมาณเดือนเดียวเท่านั้นอันนี้ชี้แจงก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าคือฟังดูก็เหมือนว่าจริงจังนะจริงใจสนับสนุนแต่เงินมันก็ไม่ออกครับกับอีกส่วนหนึ่งครับต้องยอมรับว่าคนที่จริงจังมากกว่าทางส่วนผมที่เป็นกรรมการเนี่ยก็คือส่วนคนที่เป็นภาคเอกชนคือเอาอย่างคุณชายอดัมเนี่ยแกแทบจะทิ้งบริษัทแกเลยคือมันทั้งประชุมทุกๆสัปดาห์นึง 5-6 ชั่วโมงแล้วก็ระดมคนในวงการภาพยนตร์เนี่ยมานั่งประชุมพูดคุยกันหาทางออกต่างๆที่จะจะยื่นของงานแบบไหน
ย่างเช่นบอกว่าจะต้องมีการส่งเสริมการทำเรื่องหนังสั้นการเขียนบทภาพยนตร์มีคล้ายๆเป็นเงินเบื้องต้นที่จะให้ภาพยนตร์ว่าให้เงินก้อนนี้ไปเพื่อที่เขาสามารถจะไปทำงานต่ออย่างเงี้ยทั้งหมดเนี้ยยังอยู่ในแผนที่กำลังรอใช้เงินข้อต่อมาการสื่อสารก็มีปัญหาแล้วต้องเตนี่พุ่งกับทำเงินมากที่สุดนะครับถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้จักซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคือคนชอบบอกว่านิยามซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรเนี่ยจริงๆเรากลับมาคุยเรื่องเดิมเมื่อ9 เดือนที่แล้วนะครับนิยามซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรเข้าใจแล้วเหมือนความรักใช่แล้วผมยังยืนยันคือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมบอกว่าคือความรักความหลงไหลส่วนฮาร์ดพาวเวอร์คือความกลัวและความเกรงใจเพราะว่าอย่างถ้าเป็นฮาร์ดพาวเวอร์คือคุณใช้ทหารไปยังคับขู่เขาอันนี้คือความกลัวหรือคุณใช้เงินฟาดหัวเขาก็คือฟาดหัวไปให้อีกทุนการศึกษานู่นนี่นั่นอ่ะเขาต้องทำเพราะเขาเกรงใจแต่ซอฟต์พาวเวอร์คือเราใช้เสน่ห์ของเราโจเซฟไนน์เนี่ยในหนังสือของโจเซฟไนน์มีอยู่คำหนึ่งที่พูดบ่อยมากคือ attraction คือเสน่ห์งั้นการสร้างเสน่ห์เพื่อให้คนหลงไหลให้มีความรักเนี่ยมันพูดง่ายแต่ปัญหาคือคุณจะทำยังไงถ้าหาสมมติว่าซอฟต์พาวเวอร์แค่เข้าใจนิยามของโจเซฟไนน์แล้วประสบความสำเร็จนะวันนี้ไม่ต้องมารอถึงรัฐบาลนี้หรอกรัฐบาลก่อนหรือแม้แต่ประเทศทั่วโลกเนี่ยร้อยกว่าประเทศเนี่ยทำซอฟต์พาวเวอร์กันเสร็จไปหมดแล้วผมถามตรงนี้นิดหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์มันต้องเป็นธรรมชาติเท่านั้นไหมเพราะมีบางคนบอกว่ามันต้องเกิดจากธรรมชาติพอเริ่มเข้าไปทำอะไรมันก็ไม่ซอฟต์พาวเวอร์แล้วคือถ้าในนิยามโจเซฟไนน์ซึ่งเป็นนักยุทธศาสตร์โจเซฟไนน์ชัดเจนว่าการวางแผนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์นี้เป็นต้องเป็นการวางแผนคือแน่นอนล่ะมันอาจจะต้องมีเชื้อบางอย่างมีสารตั้งต้นบางอย่างอย่างเช่นเอาอาหารไทยอย่างนี้นะครับก็มันเป็นวัฒนธรรมที่เราถือว่าเป็นสินทรัพย์ของเราที่ตกทอดกันมานานจากบรรพบุรุษแต่อยู่ที่ว่าเราจะปรุงยังไงแต่งยังไงเพื่อให้อาหารไทยเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่ที่ประทับใจมากขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะเห็นอาหารไทยนี่เริ่มมีหน้าตาที่แบบดูน่าสนใจมากขึ้นมีชามมีจานที่ดูโอ้ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็แม้แต่ในการที่จะไปสู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนว่าเราจะให้ร้านอาหารไทยเนี่ยออกไปสู่ต่างประเทศได้ยังไงต้องมีการประสานกับทั้งทูตพาณิชย์มีเรื่องเกี่ยวกับการไปดูกฎระเบียบต่างๆพวกนี้ทั้งหมดเนี้ยถ้าถามว่าอยู่ๆเป็นให้เป็นธรรมชาติเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติเรื่องโครไทยสู่โครโลกนี่มาเกือบ20ปีแล้วนะครับแล้วธรรมชาติเป็นไปถึงไหนมันไม่ไปถึงไหนเพราะว่ามันไม่มีการวางแผนอย่างเอาจริงเอาจังวางแผนอย่างแยบยลเพื่อนำไปสู่การผลักดันเรื่องนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยถ้าหากวางแผนแล้วมาประกาศกันทั้งโลกอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็รู้กันหมดสิคือผมคิดอย่างนี้ภาพยนตร์ก็ดีดนตรีก็ดีหรือซอฟต์พาวเวอร์อื่นๆก็ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีการวางแผนทั้งนั้นแล้วอย่างบาร์บี้เป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากทั้งหมดมีการวางแผนหมดเลยทุกคนรู้ว่าการตลาดของบาร์บี้ภาพยนตร์ที่ทำเงินมากที่สุดเรื่องหนึ่งเนี่ยวางแผนยังไงแต่ทุกคนเห็นชอบอยากดูอยากรู้อยากใช้อยากซื้อพวกสินค้าต่างๆของบาร์บี้นี่เป็นต้นงั้นผมเรียนว่าคนบางทีเขากลัวว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยซึ่งมันเป็นคำศัพท์ยุคสงครามเย็นรู้สึกว่าถ้าเป็นยุคสงครามเย็นเนี่ยคุณจะพูดอะไรเยอะนะเดี๋ยวคนอื่นมันเตรียมตั้งรับจับได้แต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วคือไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่มีการจัดอันดับซอฟต์พาวเวอร์อินเด็กซ์คือมีการจัดดัชนีแล้วว่าประเทศไหนเนี่ยมีซอฟต์พาวเวอร์มากเป็นอันดับ1 2 3โอ้คืออย่างมันเหมือนกับความสามารถในการแข่งขันคือวันนี้ก็มีการจัดความสามารถในการแข่งขันว่าประเทศไทยอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเช่นเดียวกันซอฟต์พาวเวอร์มันก็มีการจัดอันดับเหมือนกันแต่การจัดอันดับเนี่ยมีถึง4สถาบันอย่างน้อยที่จัดอันดับซึ่งไม่เหมือนกันเลยซึ่งมันถ้าไม่เห็นว่าวันนี้การตีความซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละคนแต่ละสถาบันก็ไม่เหมือนกันบางสถาบันให้เกาหลีใต้เนี่ยมีอยู่ในท็อป10เราบอกเกาหลีใต้นี่เป็นประเทศที่มีซอฟต์พาวเวอร์น่าประทับใจมากชัดเจนแต่ไม่อยู่ในท็อป10แต่บางสถาบันเกาหลีใต้อยู่ท็อป10ก็แล้วแต่การตีความถูกต้องครับ